คยหล่อมากค่ะเขาพี่ดูว่าพวกมึงอันนี้ที่เขาบอกว่าหล่อมาลูกแม่อ่อยคันพื้นฐานเขารักมากนะเนี่ยอัศวินของเขาที่เขาบอกว่าใช้ความอดทนและความเข้าใจในธรรมชาติของไหนหัวเขาโบได้แค่หึงอะแต่เขากำลังรู้สึกว่าเขาโบอยากเสียไอไปในความที่โบอยากเห็นแก่ตัวตรงนี้เนาะมันกระเมียนความเราเพราะมันกระเมียนในมุมของเรารอบสองคนนี้บ่ได้มีเวลาเฮียนหูกันความรู้สึกเราตอนที่น้ำตาคลอน่ะคอยเสียดายจังเลยเรามีอะไรอยากจะบอกคือเรารู้สึกว่าดีใจบอกมาแต่พอว่าถึงเมย์ปั๊บเฮียนให้ไอแบบหวนไปอดีตเลยอ่ะก็เลยแบบโมโหขึ้นมาฟิวในอดีตตัวนั้นมันเลยกลับมาเมย์กำลังลูกสาวหรือลูกชายเห็นความหักในสายตาตัวนั้นเดาเดินเหตุการณ์แล้วแมนไอหันจึงฟังใจว่าย้อนมีจอมอาจจะไปพอดหักกันในบ้านคงแต่พอนะคือฟิลพระเอกหลายก่อนที่แบบถึงฮักหลักหลายก่อนที่เมย์จะฮักหลักอ่ะแล้วก็เลยแบบเจอเจ้านั้นเนี่ยคิดว่าฝ่ายเมย์จะเห็นอย่างก่อนเอาจอมาเป็นมาต่อไปนะมาซื้อเดี๋ยวไอ้ยะเลยแล้วเราก็จะสบายดีวันนี้มาพบกับพวกเฮาจิจี้ส่วนเบิ้งไอ้ลงในก็ฮอต EP ที่8แล้วความเดิมตอนที่แล้วเนาะทุกคนเนาะสำหรับ EP 7ก็เป็นการเสลยเนาะการเปิดหรือว่าเปิดโตในฝากครอบครัวของเฉินไหนที่น่าแสบมากนะเขาแสบไม่เบาเลยเขาลายมากเลยนะคุณเฉินไหนเนี้ยแบบเขาจะคิดว่าเขาจะทันเฉินไหนเลยทุกคนบางเรื่องนี่เขากะบ่คาดคิดและกะบ่ได้ทันเฉินไหนเลยด้วยเอาตรงๆบ่สินะแต่บางครั้งกะเป็นคนที่เฮ็ดให้เฮาได้แบบว่าตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เฉินไหนเฮ็ดเนาะกับสิ่งที่เฮาได้ยินเนาะคนนี้คือ MVP ของเรื่องค่ะก็ไอ้ลงไหนแหละเนาะต่อมากะจะแมนเปิดตัวเนาะฝากเบื้องของอันครอบครัวของไอยาเลสน้อยนึงนั่นก็คือน้องสาวเนาะก็คือจอมแต่ว่าก่อนที่เฮาจะไปตัวของในความสัมพันธ์เนาะแมนมันกะปิดท้ายด้วยการปรับความเข้าใจการปรับความเข้าใจเรื่องของแบบเรื่องเฟนก็เห็นความหึงความงอนอีหยังมานิดๆเนาะก็เชื่อว่าใน EP 8นี้คือสิได้เห็นอย่างหลายขึ้นก้าวข้ามคำว่าเพื่อนกลายมาเป็นคำว่าแฟนละดิมันสิได้เห็นแนวนี้แหละเยอะเยอะแน่นอนเนาะเส้นกะเฮากลับไปเบิ่งต่อกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับ EP 8เกี่ยวกับการรีแอคของพอเนาะสิเป็นแบบใดพระจันทร์ยามเช้าไหนฉันว่าน่าจะคือเปิดประตูรถแกจอดอยู่หน้าบ้านน่ะป้ากูเปิดประตูมานี่ครับคุณซาคุณซาคุณซาที่จอดอยู่หน้าบ้านเหรอครับของแฟนผมเองครับส่วนตอนนี้แฟนอยู่ในห้องครับนี่แฟนเริ่มมาพูดพร้อมเลยนะโอ้แค่เนี้ยโอ้อยู่หรือเปล่าโอ้อะไรถอดเสื้อนอนปกติไงป้าเฮ้ยเรื่องว่าแหละงั้นผมไปอาบน้ำแปรงฟันก่อนนะคุณว่าคุณว่าน่ารักจังเลยประตูเฮ้ยโอ้ยรู้เลยสันในประตูนี่ไอ้ไอ้ยาเล่นไอ้ยาไม่ได้ยินนั่นกังวลจะเปิดแล้วนะเฮ้ยเอาจริงนี่ก็ถอดเสื้อปกติลีลานะชวนไม่ได้หนึ่งดอกลูกเคยแน่ใจได้รูปหล่อครับแน่ใจนะที่จะไอ้บ้าคนนี้เป็นแฟนบ้าเจียงเลยอ่ะว้าไอ้หล่อค่ะไหนอ่ะอวดลูกเคยแล้วน้องไม่ใช่บ้าบอกดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ฟังแล้วก็หมั่นไส้สายตาแมวตอนแรกก็ช็อกจู่ๆมันเดินมาบอกว่ามีแฟนเป็นผู้ชายเพราะไม่เคยมีวี่แววเลยก่อนหน้านี้มันยังงองแงเรื่องจีบสาวอยู่เลยเห็นว่าชื่อน้องก้านก้านอะไรสักอย่างก้านหลิวครับเออใช่ใช่ใช่ลูกเคยหล่อมากเพราะมันไปเรื่องรถถึงไหนเนี่ยไหนลามาบอกนะครับว่าจะแวะเอาไปหาอะไรกินหน่อยแล้วมันก็ออกไปเลยใช่ไหมมันก็เป็นแบบนี้แหละอยากทำอะไรก็ทำเลยใจร้อนแต่ก็ต้องเป็นเรื่องของมันนะเอาง่ายเขาว่าถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นมันก็คิดมากนั่งคิดนอนคิดเดือนหนึ่งบางทียังคิดไม่ออกเลยแต่ผมว่ามันเป็นเสน่ห์นะครับน่ารักดีเวลาคิดเยอะๆแล้วคิ้วชนกันเลยเอ้ยนี่ดูเหมือนว่าไอ้อะจะรักลูกป้ามากนะพูดไปยิ้มไป
พี่ชาปลาดูออกขนาดนั้นเลยเหรอปลาเจอคนเยอะแยะทุกวันถ้าดูแค่นี้ไม่ออกก็ใช้ไม่ได้หรอกปลาดูเปิดกว้างเลยครับทั้งทัศนคติและก็ความคิดนิดปลายไม่ว่าผมจะทำอะไรที่ผมกับไหนพบกันไอ้รู้จักไอ้สิงมันใช่ไหมหลอกแม่น้าสิงดีจ้าแฟนสิงนี่แฟนเกมผู้ชายแฟนสิงเองแม่แม่ทำอย่างนี้แม่แม่เห็นหน้าฉันเป็นไหมไปสิงไปแก่แล้วมันไม่ใช่ลูกแม่หรอกเข้าใจเลยแต่เขาทำให้เหมือนตลกอ่ะแม่จะยังไม่เคยเจอเยียร์ไหนมันใช่ไหมตัวเล็กๆขาวๆตอนแรกป้าคิดว่าคงไม่รอดเยียร์มันสนิทกับไอ้สิงมาก6ปีที่แล้วอ่ะป้าแทบช็อกมันเดินมาบอกป้าว่ามันทำผู้หญิงท้องแต่ตอนเนี้ยลูก3แล้วเรื่องไอ้กับไหนอ่ะสำหรับป้านั่นก็จิ๊บจิ๊บอย่างว่าแหละภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็มากขึ้นตามประสบการณ์เมื่อคืนไหนให้ดูรูปแม่ด้วยครับผมว่าไหนอ่ะหน้าเหมือนแม่ส่วนเฮียเร่ยอ่ะเหมือนป้าตอนแรกป้าก็คิดแบบไอ้นี่แหละว่าไอ้ไหนอ่ะจะมาเป็นตัวแทนของม้าแต่ไหนกับม้าเนี่ยมันมีนิสัยไปคนละทางเป็นไหนอ่ะมันเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองหลงหลงลืมลืมชอบโวยวายเสียงดังแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกนะมาฝากไปดูแลมันด้วยนะถ้ามันหลงนะก็ไปรับมันเหมือนเดิมแต่ถ้ามันลืมของก็ฝากอยู่ด้วยแต่ถ้ามันกินข้าวแล้วไม่ล้างจานนะห้ามล้างให้มันเด็ดขาดนะเข้าใจไหมอุ้ยอ่ะป้าน่ารักอ่ะกลับมาแล้วครับโอ้ไอ้ก็เห็นจังสันอยู่แล้วอ่ะซื้อของกินมาเต็มเลยมีทั้งชาเขียวเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีน้ำเต้าหู้มาให้ป้าด้วยอ่ะขอบใจขอบใจนี่ป้ากับไอ้กำลังพนันกันอยู่เลยว่าแกจะหลบไปไกลถึงไหนโถป้าร้านอยู่หน้าปากซอยนี่เองผมก็แย่แล้ว กินไหมครับเออป้าแฟนไหนเป็นไงบ้างอะขิงมากขิงไหมขิงมากผ่านจ้าโอ้โหที่นี่มีคอนเสิร์ตด้วยเหรอชิลพี่ดูนะพวกมึงอันนี้ที่เขาบอกว่าหล่อทะลุแมสอะไรของมึงเนี่ยพี่มึงอะยังอยากมาเจอที่ต้นเลยเออติเขาพูดเหรอเปล่ากูแค่อยากมางานโอเพนเอาเออพี่ดูคอนเสิร์ตกันเถอะมึงครูก็ประนันนายเจอมันในจังหวะตกหลุมรักโอ้โหเบลวาวบ่งบอกมาเลย CFM คุณเดียวเรารู้จักมันเราไปเล่นบาร์ด้วยกันต้นหดคุณไม่รู้อะไรสกิดเพื่อนหน่อยสิคะคุณอีนมาแล้วเลยอันนี้วันเปิดตัวหรอเปิดตัวสีฟูโอ้ยไม่ต้องหลบแล้วแกยังไงวันนี้ก็ต้องเคลียร์ไม่พร้อมก็จีราไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วจังหวะเนี้ยอ่ะคือจะคิดเพื่อนหน่อยนั่นจีรานี่หว่ามาเอาใครวะไม่เคยเห็นหน้าเลยสองขวัญคือสองขวัญคุณรู้จักด้วยหรอเออรู้จักแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนจีรามันอยู่ไหนวะนั่งเล่นมาแล้วดูเร็วพวกมึงเร็วฝากด้วยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยเข้ามาดูก่อนได้นะครับคณะวิศวกรรมการบินและอวกาศยินดีต้อนรับทุกคนนะครับหลักสูตรคณะเรามีหลากหลายมากเลยนะครับแวะมารับชมข้อมูลคร่าวๆกันก่อนได้นะครับนี่เลยครับน้องๆพี่นายเทพรุ่นเกรดเอทุกวิชาอินดนตรีเป็นไงบ้างวะนักดนตรีโคตรจังไอ้นายนะไม่มองตาค้างแบบเนี้ยมึงอย่ามาโม้อินคนอย่างไอ้นายเนี่ยนะจะมองใครตาค้างเดี๋ยวนี้มึงติดโทรศัพท์นะเนี่ยทำไมมีแฟนเหรอแฟนอะไรของมึงเพิ่งคุยกันเองแล้วใครทักมาวะแหมเห็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เนี่ยไม่มีอะไรกูไม่เชื่อไหนกูไม่ให้เถื่อเอาไอ้นี่นี่
นี่เดี๋ยวมันก็มาเล่าให้มึงฟังเองแหละไม่ต้องรีบเสือกเพื่อนของเพื่อนขนาดนั้นก็ได้อืมอยากรู้อ่ะมึงเปลี่ยนทำไมต้นมึงมองอะไรวะรู้สึกเหมือนมีใครแอบมองอยู่อ่ะมีใครจะแอบตัดตีนเปล่ามาหนึ่งนะเราเห็นสองอยู่กับจีด้าด้วยเราเป็นเพื่อนกับจีด้าตั้งแต่ตอนมาเที่ยวมาแล้วเราเคยได้ขนมแบบนี้นะของเราเองแหละสารภาพหรอที่ร้านเกมบ่อยบางทีก็ความกับจีด้าทำไมสองเราไปฝากไว้ด้วยอ่ะเราไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีอ่ะไม่เป็นไรสองค่อยๆเล่าให้เราฟังก็ได้เรามีเวลาให้สองอีกนานเลยจริงๆแล้วเราไม่ได้เจอกันวันแรกที่ร้านแล้วหรอกนะเราเคยเจอกันตอนรับน้องรวมปีหนึ่งแต่อิงคงจำไม่ได้แล้วเราจำไม่ได้อะตอนนั้นรุ่นพี่ให้เล่นเกมแล้วกลุ่มเราแพ้โดนทำโทษให้กินกล้วยบดเราแพ้กล้วยแต่ไม่มีใครเชื่อแล้วอยู่ๆคนที่นั่งข้างๆเราก็ตักกล้วยจากในถ้วยที่รุ่นพี่ส่งมาให้กินจนหมดเราเลยไม่ต้องกินเราจำได้แล้วตอนนั้นเรารู้สึกขอบคุณอินมากๆแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้บอกเราพยายามตามหาว่าอินอยู่คณะไหนแต่พอเรารู้เราก็ยังไม่กล้าเข้าไปคุยอยู่ดีบังเอิญเหมือนกันเนาะที่เราได้เจอกันคืนนั้นอะความบังเอิญไม่มีในโลกหรอกนะเราสร้างมันขึ้นมาทั้งนั้นแหละจริงๆแล้ววันนั้นเราได้ยินอินชวนเพื่อนเราเลยตามอินไปขอโทษจริงๆนะเราไม่รู้ต้องทำไงแล้ววะเพื่อให้คุยกับอินไม่เห็นอะไรเลยยังไงเราก็ได้คุยกันแล้วไงวันนี้ที่เราให้อินมาเจอเรามีเรื่องอยากจะบอกอินเราได้ทุนจากอยู่ที่อเมริกาบอกไม่กี่เดือนเราต้องเดินทางแล้วเดี๋ยวผมจังวันนี้เราเลยตั้งใจมาเจออินเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้เจอกันอีกเราดีใจมากๆเลยนะที่ได้รู้สึกกับอินผมเวอร์สองจะไปนานแค่ไหนไงก็น่าจะสัก 5-6 ปีเป็นทุนจบป.เอกเลยอะโชคดีนะสองโอ้โหเขาต้องไปแล้วจีด้ารออยู่ผมจ้ะยังไม่เลิกก็จากกันซะละเราบอกไปไม่หนุนเราไม่ได้บอกว่าเราชอบอินทำไมล่ะเราไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าเราพูดไปเราสบายใจที่เราได้บอกแล้วอินล่ะถ้าอินไม่ได้รู้สึกตรงกันกับเรามันจะกลายเป็นภาระทางความรู้สึกให้กับอีเลยนะไม่เป็นไรนะแกแค่นี้ก็เก่งมากแล้วเพื่อนดีนะจีดาเนี่ยขอบคุณนะครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่บังเอิญค่ะเขาไม่บังเอิญไม่มีอยู่จริงผู้ชายตั้งใจหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้างน้ำก็ออกแล้วเสน่ห์ห้องน้ำป่ะมีอะไรห้องน้ำป่ะออกไปแล้วเสื่อง่าจีน่าตั้งใจจังเลยเอาเราว่าถ้าเช็ดแบบนี้กูอีกนานนะถอดให้เขาไปสักอ่อยคันพื้นฐานเอสเอ็มเรียนปีสองนายว่าไงนะเราชื่อเอสเอ็มเรียนดุริยางค์อยู่ปีสองอ๋อเราชื่อนายอ่ะการบินปีสองกันนายนี่คนดังนี่นะเรานี่นะคนดังเออดิก็ใครๆก็พูดถึงนายเรื่องดีนายไม่มีดีเลยอ่ะก็หมายเป็นได้เองทุกตัวอาจารย์ผมพูดว่าได้ดีแน่จ้านี่มุกของนายเหรอไม่ขำหรอกไม่อะแล้วเราเสร็จแล้วมาเลยครับทางนี้ครับน้องเข้ามาฟังพวกพี่แนะนำก่อนได้หลักสูตรคณะของเราน่าสนใจมากการดนตรีด้วยนะครับว่าจะมีงานทำจริงๆก็สนใจครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบจริงๆหรือเปล่าน้องมาถูกบูธแล้วครับมาๆๆๆเดี๋ยวพี่พาไปดูแหม
เพื่อนพี่2คนเดี๋ยวให้พวกพี่เขาช่วยอธิบายด้วยหมูแดงเป็นละเอียดแหละต้นพี่ต้นจำสุรชีไม่ได้หรอกขอเข้าห้องหน่อยนะครับนะคะงอนอะไรกันโอ้ยโอ้ยลูกเกี่ยวกับโอ้ยโอ้ยจังเลยไอ้เมียวไม่เล่นง่วงขอนอนก่อนนี่ไงช่วยแก้ง่วงให้อยู่มันช่วยแก้ง่วงจริงหรอเออมันก็จริงแหละทำให้ตาตื่นไงคะคือขอทำถนนสิละมุนโอ้ยมันเกี่ยวโดนแน่ออกไปข้างนอกเลยมึงอ่ะกูหาไม่เจอคนพอดีทำไมซ้อมให้กัดไงใช่ไหมซึ่งไหนอ่ะเออตอนนั้นก่อนเนาะเออเจ็บเจ็บมึงออกไปเลยไม่ออกมึงออกไปเลยมึงบอกให้มึงออกไปออกไปขอจุดก่อนอุ๊ยมาเลยค่ะเหมือนอีโฟไวเนาะพี่อยู่ชั้น22ใช่ไหมคะเดี๋ยวจองขึ้นไปหาตุนกระบอกพี่อยู่กับแฟนไม่ว่างรับแขกอยากเห็นแฟนพี่ไอ้แบบจะกดลิฟต์แล้วนะไม่ต้องงั้นพี่ไอ้ก็ลงมาหาจองไม่ทำไมที่ใส่เสียแบบนี้เนี่ยไม่ต้องขึ้นมาต่ออยู่ข้างล่างแหละเดี๋ยวพี่ลงไปไหนกูจะลงไปข้างล่างหาอะไรกินกันนึงนะซื้อเผื่อกูด้วยไม่ได้เจอพี่ไอมาเกือบ5ปีหล่อกันเยอะเลยจอมขอถ่ายรูปลงสตอรี่ได้ไหมไม่ได้โธ่พี่ไอจอมอุตส่าห์แต่งหน้ามาเกเรใครมาส่งแม่เขารู้ว่าพี่กลับจากแคนาดามาอยู่กรุงเทพเขาอยากเจอพี่นะขนมนี้แม่ก็ต้องใจทำมาให้พี่แม่ฝากขนมไว้ให้ไอหน่อยนะลูกแม่คิดถึงพี่ชายลูกไอไม่ยอมคุยกับแม่เลยต่อจังเลยโอ้โหแม่อยากทำอะไรดีๆนะไอ้ทำอะไรอย่างแบบจอมจะขอพี่ไอให้ยอมมาเจอกับแม่ให้ได้ขอบใจมากลูกโอ้น่าร้ายขนาดเลยเอากลับไปเถอะทำไมพี่ไอต้องโกรธเกลียดแม่ขนาดนี้เขารักพี่และพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นแค่ความหวังดีจากแม่แค่นี้พี่ไอรับเอาไว้หน่อยไม่ได้หรอจอมกับแม่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากพี่เลยนะไม่ต้องรักแม่กับจองมากก็ได้แต่ยอมรับหน่อยได้ไหมว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเหรอไม่เคยเรียกร้องเหรอไม่ใช่พอชีวิตของจองหรอที่แม่เขาเรียกร้องจากพี่ไปทำไมมันลงไปนานจังวะไอ้ไอ้ลืมเป๋าตังค์ไว้นี่ว่าลงไปให้มันแล้วกันโอ้โหจังหวะดีป้าขันเขาไปยืนซะก็ประมาณนั้นนะเรียบร้อยโอ้ไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นโอ้โหลูกสายตามันออกมาลูกปล่อยพี่โอ้ยเป็ดไหนแค่มาทานไปก่อนโอ้โหฉันไหนไอ้มึงวอนซะแล้วมึงเจอกูเขาก็หึงโหดอยู่เด้อคนเนี้ยตอนท้ายใช่จังหวะนี้นี่จอมกลับไปซะแต่ไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นน่ะจริงๆแล้วพี่ไม่ได้อยากพูดอะไรแบบนี้เลยนะแต่การที่จอมมาหาพี่อ่ะทำให้พี่เดือดร้อนแล้วก็เลิกกับต้นแขกตามไม่ให้พี่สักทีแล้วก็ฝากไปบอกแม่ด้วยว่าให้เลิกยุ่งกับพี่ฉันแค่อยากมีพี่น้องโทษทีนะ
แต่พี่จำได้ว่าตัวเองเป็นลูกคนเดียวงงแค่ไหนงงปมกันอยู่ดีเรื่องอย่างวะแย่แน่แน่ไอ้ไหนโกชัวโกทั้งถึงเลยเชี่ยอะไรวะเนี่ยป่ะฮะไอ้ไหนมึงนี่ถึงได้เล่าใจจริงๆคือหลบแล้วไหนเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องไม่ได้ตั้งใจเขาทำแต่เสื้อผ้าเชี่ยไอ้นอกใจกูไม่พอยังจะเอาชั้นรองเท้าวางไปกับดักกูอีกเหรอทำกูเจ็บกูจะเอาคืนสักหน่อยกูไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวอะไรเลยก็จะตกใจอีกแหละคนนี้นี่หรอป๋าเสื้อผ้าราคาเท่าไหร่นะราคาตกเท่าไหร่เอี่ยมก็อุ้ยสมพ่ออะไรเลยจริงแบบนั้นเลยแขกตัดนี่มึงคงไม่รู้จักน้องคนนั้นสินะมึงชอบเด็กแล้วจะมาชอบกูทำไมอยากกอดน้องมันแล้วมากอดกูทำไมวะโคตรเจ็บเลยว่ะจำไปซะไอ้เรศเนี่ยมันล้อเล่นกับคนอย่างเชิงไหนแรงมากซื้อใหม่จ้ะสงสารมึงมันคนเลวมึงทำร้ายจิตใจกูกูเกลียดมึงมึงเป็นคนทรยศชั่วมึงไหนสังสอนชั่วบริสุทธิ์ไม่มีอะไรดีเฮ้ยคนชั่วมึงเข้าอยู่ในห้องกูได้ยังไงเป็นตัวแสบเป็นสห้องกูเล่นเลยนะมึงออกไปเลยห้องกูไม่ต้อนรับคนหลายใจอย่างมึงมึงจะตะโกนให้คนทั้งตึกรู้เลยใช่ไหมว่าผัวเมียทะเลาะกันใครเป็นผัวเมียกับมึงกูบอกแล้วกูเลิกลาก่อนอัยเรศนะลุงสิกูไม่เลิกกูจะปั้มไปอธิบายไปไงผู้หญิงที่มึงเห็นน่ะชื่อจอมเป็นน้องสาวกูมึงไม่เคยบอกมีน้องสาวมึงอย่ามาโกหกคนละพ่อกูก็เคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูไม่มีแม่เขาทิ้งกูไปกูเลยไม่อยากพูดถึงเขาเท่าไหร่แล้วก็เลิกคิดได้เลยว่าจะเลิกกูเพราะยังไงกูก็ไม่เลิกเออกูเชื่อแล้วกูเชื่อคนง่ายแต่ลุงช่วยปล่อยหน่อยได้ไหมก่อนแน่จนกูจะหายใจไม่ออกเลยเนี่ยกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูจะป้ามึงตรงนี้กูเพิ่งเสียใจเพราะมึงนอกใจมึงก็ต้องง้อกูก่อนดีตอนแรกอะกูว่าจะง้อถ้ามึงเก็บกระเป๋าออกมาเฉยไม่ใช่มาพังห้องกูซะยับเยินแบบนี้นึกว่าถุงนอกใจไงแต่กูเชื่อใจมึงถึงมึงจะไม่เคยแนะนำครอบครัวฝั่งแม่ให้กูรู้จักก็เถอะเขาไม่ใช่ครอบครัวกูครอบครัวกูอยู่ที่นั่นพร้อมพามึงไปเสมอแล้วก็พร้อมบอกทุกคนว่ากูรักมึงเศร้าเลยกูคิดว่าตอนแรกอะที่จะบอกรักมึงกูอยากให้โรแมนติกกว่านี้แต่เมื่อกี้กูไม่บอกไปกูรักมึงกูรักมึงเออมึงเก็บไปบอกคนอื่นบ้างก็ได้เฮ้ยกูรักมึงรักจังวันนี้ปิ้งหนาวไว้ทุกอีพีเลยอย่าแซวน้องสิดีอ่ะเรื่องนี้ฮันเรื่องแบบคืนหวานประจบหวานสินะไอ้ตรงในนะจังหวะนี้น่าเรียบร้อยเจอแล้วเหรออืมไปได้แล้วความแพ้เขารักมากนะเนี่ยอัศวินของเขาอ่ะพอแล้วไอ้
จะเหนื่อยเลยนักหนาเหนื่อยจะแย่แล้วเนี่ยยังไม่ชินอีกหรอกค่ะลูกมันด่าก็ได้อยู่แสดงว่ายังปกติแต่ถ้ามึงทำอีกรอบนะมึงเตรียมจองศาลาสี่แล้วเลยคืนแรกขอเป็นข้าวต้มปลานะนี่สวยแล้วนี่มักผมบ่ได้เสร็จไหมมึงไปอาบน้ำไหนมาคานไปก็พอได้อยู่มึงนอนนี่นะคานไปก็พอได้อยู่เดี๋ยวเมื่อคืนนี้โอ้ยดอกไปไปทานที่เป็นเบาหน้ามาประทานนี่เนาะเย็นอ่ะคนไหนเสร็จแล้วหยิบยาลดไข้กับเจลลดไข้ให้กูหน่อยดิมึงไม่สบายเหรอกูอ่ะกูวิ่งตาขวนจากคอนโดมึงกลับหออ่ะเกือบล้มด้วยนี่มึงเสียใจเพราะกูขนาดนั้นเลยเหรอกูก็คิดว่ามึงแค่โกรธอ่ะขอโทษนะมึงไม่ต้องทำอะไรหรอกกูไม่ได้อยากเจ็บตัวโคตรรุนแรงเลยเข้าใจแล้วจำไว้นะเป็ดอย่าหือดูคุณแอเรียนี่มึงละเมอเหรอเปล่าแค่บอกตัวเองว่าอย่างงอแงเยอะกลัวมึงเบื่อกูชอบให้มึงงอแงจะตายแค่เนี้ยกูก็หลงมึงจะแย่อยู่แล้วแล้วถ้ามึงอยากได้อะไรอ่ะมึงก็บอกกูนะเพราะกูว่าเดาใจมึงไม่ถูกงั้นพาไปกินผัดไทยทีใช่ว่าแถมพาไปกินกุ้งเผาแบบมันเยอะเลยด้วยงั้นอุ๊ยตาแมวกูโชคดีจังที่มีมึงเป็นแฟนแต่กูก็ชอบให้มึงปวดหัวเรื่อยเลยกูมียาแก้ปวดมึงแดกเกินขนาดแน่กูก็โชคดีนะที่ได้เจอมึงไม่รู้ตัวหรอกค่ะว่าน่ารักแค่ไหนอ่ะจะไหนถึงชอบให้ปวดหัวซีนหนึ่งที่ไหนความจริงใจสำหรับพี่เป้นั่นก็คือแบบคุณพ่ออ่ะเขาจะมาว่าถึงคุณพ่อก่อนตัวนี้เบาๆได้เลยแบบอุ้ยน่าฮักแฮเป็นคนที่เข้าใจลูกเพราะว่ามันก็เกิดตั้งคำถามได้ว่าจุดใดที่เฮ็ดให้พ่อของส่วนไหนอ่ะเข้าใจในตัวส่วนไหนส่วนไหนอ่ะเป็นคนที่แบบมีหลากหลายอารมณ์นะแล้วเป็นคนที่เขาบ่คาดฝันนะที่จะเฮ็ดอีหยังหรืออีหยังสักอย่างแต่สิ่งนึงที่มันชัดเจนเนาะก็คือเป็นเรื่องของนิสัยคือเขาเห็นหรอเพราะว่าแบบเอาใจใจอยากเฮ็ดอย่างไรเฮ็ดคันส่วนไหนเฮ็ดอย่างก็คือเฮ็ดไปเลยเกี่ยวกับตัวเองเพราะอีกมุมนึงก็คือแบบคือพอว่าเห็นเราจะคิดหลายแล้วอิงเราก็เข้าใจเพราะว่าได้มีความรู้สึกว่าในเมื่อแบบลูกเฮาเป็นแบบนี้ความเป็นห่วงของพ่อเป็นไผ่ซีจะอยู่เคียงข้างลูกเฮาได้แท้บ่จะยอมรับในสิ่งที่ลูกเฮาเป็นได้แท้บ่กับวิญญาณนึงเทียนสัมผัสได้อ่ะนะพ่อของอันไหนอ่ะนะเฮียนหูจักคนหอบข้างบ่ที่ว่าบ่ตัดสินรู้ว่าอันมากผู้ชายแล้วผู้หญิงเนาะให้ไห้เอื้อเข้าใจได้เลยว่าเรื่องคือปู่พื้นออกมาให้เฮาแบบเก็ทได้ง่ายอ่ะนะว่าเป็นอย่างพอจึงแบบเปิดได้ขนาดนี้นะได้เข้าใจได้ไวขนาดนี้เมนพี่สิงห์แต่เจนี่ที่เมนอย่างให้บอกกับเจ้าออกมาแบบยิบๆหน่อยๆนะแต่คันเฮาออกมารวบรวมกันตั้งแต่ EP ต้นๆเนาะคือมันมีพี่สิงห์เข้ามาในความสัมพันธ์ของเซนไหนแล้วคนที่ไหนเวลามีเกิดเรื่องอีหยังเมนบอกกับเป็นเรื่องแนวนี้ก็ไปถามพี่สิงห์อ่ะแล้วบ้านกับเจ้านะอยู่น้ํากันตั้งแต่น้อยได้เข้าใจเพราะว่าได้ยินถึงเวลาพอมันเป็นลูกของคนอื่นอ่ะพอเวลาลูกเป็นลูกของคนอื่นที่กับเจ้ามาระบายให้เฮาฟังแบบเกือบตลอดเวลาเจ้าฮู้มีความฮู้สึกที่จะฮักนึงที่มีใจแค่อยากได้ฮักคนคนหนึ่งอ่ะคือเฮาเวลาเฮาได้มีความฮักที่จะได้ฮักกับแม่คือกับตัวของอันภรรยาเราคือกันก็เลยเราแบบกลายเป็นคนที่ฮักฟังแล้วก็เข้าใจได้ไวฟังตั้งแต่ตอนที่บอกมูแล้วว่าเฮ้ยมึงก็อะไรมากสิมึงรู้ไหมกว่ากูจะจีบเพื่อนมึงได้อ่ะมันได้ใช้ความอดทนมันพยายามหลายซ้ำใดนะโซชิจีบไหนติดอ่ะเนาะแล้วจุดนึงคือพอมันเกิดตอนหึงนะแบบหึงได้เราใจจริงๆโอ้ยเอาดีๆบอกแบบเมื่อไหร่เฮ็ดจริงซี่มานะให้ตายเธอบ้านแตกบ่ได้มีไผจะเก็ทได้ขนาดนั้นแล้วจะมีคำแบบว่าเป็นหยังต้องเป็นคนจริงซี่เขาคบไผอยู่วะขนาดป้าเครื่องเฮาฮู้บ่นี่มันสำหรับตัวไอแล้วอ่ะสุดของไออ่ะตัวนึงมันเป็นหมื่นบ่จ๊ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะตัวไอยาเลดทีมี่ก็คือเราเป็นคนอันฮักสะอาดฮักเขื่องฮักโค้งค่ะน่ะเมนระเบียบระเมียดละไมแบบเป็นเจ้าระเบียบอ่ะเธอแล้วแบบเครื่องที่เขาห่วงเหตุอะไรแบบห้องที่เขาแบบดูแลนอนแต่ไหนก็บ่ได้เป็นคนเหตุไงมันมีแต่แบบเฮาแต่เรื่องเครื่องเสื้อผ้านะแบบมุนเละเทนะเพราะคอมเมนต์อื่นคือโกรธแล้วอยากหายแล้วนะตอนไอแบบเอ้ยเห็นแบบไอแบบบ่หายบ่อย่างมีแต่แบบ
มันโมได้แบบระเบิดแบบให้ขนาดนั้นนะอันนี้จุดหนึ่งที่เขาบอกว่าใช้ความอดทนและความเข้าใจเข้าใจในธรรมชาติของไหนไหลขนาดไหนเออว่าซิซะหายากนะแล้วคนนั้นเป็นไออ่ะเธอมันก็เลยแบบนี่ไงอยู่กันกันได้ไงซันแล้วโอ้โหผู้ชายคนนี้เลยเห็นให้ไอโมได้แบบรู้สึกโกรธอ่ะบอกแบบผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของเขาบอกกับพ่อตาแต่อีกมุมหนึ่งที่มันกับโบได้มีแต่เรื่องนี้นะต่อมาเนาะคนนี้เขาแพ้วๆจริงๆแหละไหนก็ตามงงตามงอกันเนาะเออบทจะหึงก็หึงโหดมากนะคุณไหนเนี่ยแบบเออชอบมันจะเห็นในหัวว่าไหนกะหักไอโบแตกต่างจากที่แบบไอแบบหักไหนหลายสำไรนะไหนอีกแล้วกะเฮียนหู้ไปกับตัวไอเนาะกับความรู้สึกที่เราเป็นอยู่นะพอผ่านมาบางทีมันแค่ให้เราแบบได้ประสบการณ์ของกี่มันอาจจะยังโมได้เอิ้นว่าความหักก็ได้แต่ตัวนี้มันให้เฮาได้ฮู้ว่าเฮาบ่ได้แค่หึงอะแต่เฮากําลังรู้สึกว่าเฮาบ่อยากเสียไอไปเฮาเห็นตรงจุดนั้นนะที่ไหนเองไหนก็บ่อยากเสียไอยังเลียดไปเลยอะมันก็เลยมีความเสียใจแห่งและเวลาที่เราเสียใจบ่สิ่งที่เราเฮ็ดก็คือมีแต่แบบเก็บข้าวเก็บของแล้วกันหนีเก็บข้าวเก็บของแล้วกันหนีๆๆเงี้ยทีแรกเอ้ยคิดว่าอาจจะยังบ่อยากพังเครื่องก็ได้นะแล้วไปด้วยมันอารมณ์โกรธด้วยไงแต่กับว่าคนเดียวแล้วก็เออมาใช่มั้ยได้ตอนที่เราอันเก็บเครื่องแล้วอันก็สิไปเลยเห็นว่าเราก็แค่ความรู้สึกอายระดับนึงที่แบบบ่อยากทําลายของของรู้สึกว่าตัวนี้อ่ะตัวไหนหันเปลี่ยนไปแต่พอดีอันลืมเครื่องแล้วเฮ็ดให้ไปต่อสั่นว่าเครื่องน่ะจึงเฮ็ดให้เราขาดสติไปแล้วจึงไปพังใครแล้วก็เออได้การระบายการระบายมีความเป็นเด็ก3ขวบอยู่ตัวนี้จุดสําคัญคือเราบ่ได้คาดหวังอย่างนี้ตัวไหนน่ะเสน่ห์นึงเนาะก็คือการอธิบายความจริงอ่ะหลากหลายความสัมพันธ์นะนะเออที่บังเทือดบ่ต้องแบบยืดเยื้อยาวนานนะด้วยความที่เราเสื้อไออ่ะแค่ซ้ํานี่นะมันเฮ็ดให้แบบคบกันดนได้ข้อยก็บ่ฮู้ดอกว่ามันเป็นความจริงแท้บ่แต่ข้อยก็ฮู้ว่ามันเป็นความจริงที่มันเว้ามาจากปากเจ้าอ่ะที่ผ่านมาที่ไอจะเฮ็ดกับไหนตลอดเลยมีอย่างหน่อยนึงก็แบบบ่ปล่อยให้มันดนนะนะจะเคลียร์แล้วไหนอ่ะเปิดฟังนะนะเปิดฟังแล้วก็เสื้อเป็นเพราะแบบกูเสื้อคนง่ายด้วยมั้งจะถามว่ามันจะเป็น2แง2งามได้อนาคตที่พอแล้วเป็นห่วงอ่ะนะคันได้เสื้อปกรักปักใจแล้วก็สีเสื้อแบบย่านแบบคันเจอคนที่มันคิดบ่ดีนําลูกเฮาดีเอ๊ะนะนะแล้วสิเป็นจังได๋อ่ะนะแล้วตอนนี้ไว้วางใจเลยคันลูกเฮาอยู่กับไออ่ะนะตอนที่อันไออันเว้าความจริงออกมาแล้วต้นไหนอันนิ่งแล้วก็ฟังเลยล่ะเฮาก็สัมผัสได้ถึงความฮักแล้วก็เสียใจเสื้อแบบบ่ต้องมีคําถามโตหั่นน่ะก็จบที่แบบคุณเป็ดก็แบบว่าเขาก็บอกกับตัวเองเนาะอย่าไปหึงกับคุณไอยาเลสนะคะเออแล้วต่อมาหั่นก็ได้เห็นว่ามันมีการเปิดตัวงาน Open House ครูนายกับครู FM เริ่มสักสายสัมพันธ์เนาะนางดีนายนั่นแหละกำลังคิดคิดเล่นนะคนแบบคนจริงจังกับคนคิดเล่นมาทานกันเนาะน่าจะสนุกนะเนื้อเรื่องกับเจ้านาทีมวลกำลังคิดว่าตอนเทียนนายเบิ้งอัน FM ฮะนั่นเป็นสายตาของโอ้ยคิดในหัวคนนี้มีเสน่ห์จังวะเออเออประกายมากแบบคนนี้มีเสน่ห์ขึ้นไหนวะเนี่ยเฮ้ยทำให้ไอ้นายสนใจได้จริงๆหรอแบบปกตินายจะไม่สนใจแบบนี้รู้เลยดิจิตอลมีเสน่ห์เว้ยอยากเบิ้งเว้ยอยากฟังอยู่ตลอดสินะอารมณ์มันฟิลประมาณนั้นนะแล้วก็มันบ่ฮู้ว่าอันโตเล่าน่ะน่ะสิฮู้ว่ามีความสื่นส้มอยู่ระดับนึงมันยังบ่แม่นจังว่าตกหลุมรักหรือมากดอกใช่แบบเฮ้ยเออคนนี้น่าคนหาเขาถึงแบบตกตะลึงได้อันนี้เนาะเออมันคือเห็นเฮาแบบยุดอยู่ทีแบบเบิ่งแต่เราอ่ะนะแล้วคือในเฮาแบบมีความสนใจอ่ะสายตาตัวนั้นน่ะแต่ว่าครูอินทาคือยังไม่เริ่มอ่ะบอกลากันซะแล้วคิดว่าจะไหนเข้าใจในตัวของ2ว่าสิวะ2ขวัญเนาะที่จากทีแรกแค่เฮาแบบเป็นคนที่ขอแอบมักอยู่ห่างๆเนาะที่เฮาบ่กล้าที่จะแบบเข้าไปฮู้จักนะเฮ้ยเป็นปีเลยได้เฮ็ดจังซี่น่ะส่งขนมอีหยังมาให้เจอกันตั้งแต่ปี1พอได้มีโอกาสที่เฮาจะแบบกล้าที่จะเข้าไปหาทําความฮู้จักกับคนที่เฮาแอบมักเนาะเพราะว่าเฮาก็เข้าใจเลยๆมันได้ใช้อย่างหลายอย่างเติมนึงเลยอ่ะกับคนทั้งหน้าเฮาบ่ฮู้ว่าเราสิคิดจังได๋เฮาเราสิฮับเฮาได้บ่แต่อย่างน้อยก็ยังมีดีด้านะที่ให้กําลังใจอ่ะ2ขวัญน่ะดีด้าเป็นเพื่อนที่ดีมากได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศส่วนใหญ่เฮาก็เวลาเฮาไปเนาะเขาก็สิแบบคอยบอกเฮานะการที่เฮาจะไปแบบนี้ระดดนะเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาสิได้มีโอกาสได้มาเจอกันบ่อย่างน้อยนะมันก็สิดีกว่าคันเฮาได้บอกความรู้สึกต่อกับคนทั้งหน้าไปอ่ะแต่สําหรับในตัวของ2ขวัญเองนะเลือกที่จะบ่บอกแต่เลือกที่จะเฮ็ดให้ฮู้ว่าเฮาอ่ะแบบเริ่มต้นทีในการที่จะแบบรู้จักกันรู้สึกบ่ว่าอินเองกับเออสนใจตัวเองนะแต่เอ๊ะมีความรู้สึกว่าอินน่ะสนใจสนใจ2คนอันเออรู้สึกว่า2คนบ่มั่นใจในตัวเองที่จะบ่ไปหาตัวที่เราว่าบ่กล้าบ่
มากไปพอยานยินเอตัวเออยานว่าอิมบ่ฮู้สึกแต่จะเฮ็ดจังได๋อาจจะเป็นการเปิดความสัมพันธ์ในด่านที่หาก็ฮู้จักกันใหม่ๆแล้วมาบอกมักเลยสิเสียหมู่ไปบ่หรือเสียความสัมพันธ์ที่ตัวเองได้สร้างมาแต่โดนบ่กับความประทับใจน่ะจุดนี้น่ะอยากให้อัน2คนได้เห็นว่าตัวอินเองน่ะมีความสนใจ2คนอยู่แล้วบ่ซั่นเราสิขอเบอร์บ่แต่ว่าตัว2คนน่ะมีความบ่มั่นใจในตัวเองซื่อๆบ่มั่นใจว่าเขาก็รู้สึกดีกับเฮาอ่ะนะเนี่ยเราต้องคิดว่าเราสิเห็นแก่ตัวคันเฮาบอกหักไปทิมเป็นความทรงจําบ่ดีปะไว้บ่ทาตัวของอินเองบ่ได้คิดอีหยังนําแต่เราบอกว่าบ่อยากเห็นแก่ตัวในที่นี้คือแม่นบ่อยากให้ไปสร้างความรู้สึกที่เออเราคิดเห็นใจคนอื่นตัวอินก็บ่ได้คิดว่าขนาดนั้นว่าเราสบายใจที่เราได้บอกแล้วอินล่ะถ้าอินไม่ได้รู้สึกตรงกันกับเรามันจะกลายเป็นภาระทั้งความรู้สึกให้กับอินเลยนะจิตใจสองขวัญช่างงดงามเหลือเกินลักษณะนิสัยบุคลิกชัดเจนเลยในตัวแล้วเอ้ยก็รู้สึกว่าเรากะเป็นคนที่อ่อนโยนแต่กะเป็นคนที่แคร์คนอื่นหลายระดับหนึ่งก่อนความรู้สึกของตัวเองเลยอ่ะบางครั้งนะการที่เฮาจะไปบอกในความที่บ่อยากเห็นแก่ตัวตรงนี้เนาะมันก็แม่นความเราเพราะมันก็แม่นในมุมของเราว่าคันข่อยบอกไปอย่างน้อยข่อยก็ได้บอกมันก็สบายใจในฝากของเฮาที่ข่อยบอกไปแต่ในมุมกลับกันกับอีกบางคนเขาก็เลือกที่จะบ่เว้าดีกว่าจังได๋เฮาก็บ่ฮู้ว่าเฮาสิได้กลับมาเจอกันบ่อนาคตเป็นจังได๋ก็บ่ฮู้คันคนที่แบบมีนิสัยที่มักท่านะหรือมีนิสัยที่แบบกล้าได้กล้าเสี่ยงนะก็เจ้าสิกล้าบ่รอบ2คนนี้บ่ได้มีเวลาเรียนรู้กันก็เลยเฮ็ดให้2บ่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะแต่ด้วยของ2เราเป็นคนที่แบบเห็นใจคนอื่นอยู่แล้วจิตใจที่แสนดีอยู่แล้วนะแบบว่าก็ต้องคิดถึงคนอื่นหลายก่อนความรู้สึกของตัวเองเสมอในมุมของเราเราจึงคิดว่าเราอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้คันค่อยบอกไปมันสบายใจในมุมค่อยคันเราใจมันบ่ตรงกันเนาะคันกรณีที่อินทานะบ่ได้รู้สึกคือกันกับเฮาอ่ะในฝั่งเราเองหลังจากที่ว่าเฮาสร้างความรู้สึกกันมาตัวเราเองเราก็บ่ได้คิดว่าอินทัดเราอาจจะบ่ฮู้บ่ฮู้ว่าอินทานั่นน่ะมักเฮาคือกันที่เฮามักบ่มันจะไปสร้างความอึดอัดเวลาคันกลับมาอีกครั้งนึงแล้วบังเอิญเฮามาเจอกันดิมันก็สิอาจจะแนมหน้ากันบ่ติดบ่หรือมันจะแบบเอื้อมละอากันบอประมาณนี้นะยังน้อยก็ขอได้เป็นหมู่กันบ่เริ่มตั้งแต่ต้นกันยังดีก่อนมักความใต้ตองของ2สิเริ่มฮู้จักหรือสิเริ่มไปก็เลยว่ามาบอกลาเอานะบ่ฟ้าบ่เล็งบ่ทิ่มความรู้สึกบ่ดีไว้ให้กับคนอื่นหั่นน่ะพอมาว่าเรื่องการเริ่มสายสัมพันธ์ของการที่เฮาแอบมักหมู่มันโคตรเซนซิทีฟเลยนะอีกอย่างกับเจ้ากับบ่ได้แบบเป็นหมู่สนิทกันอีหยังขนาดนั้นแหละแต่ด้วยที่2ขวัญเราเบิ่งกันเลยเขาเราโคตรปลื้มแล้วเราโคตรมักอันอินทานะเราก็บ่อยากให้มันแบบความสัมพันธ์หรือมิตรภาพมันจางหายอยากเก็บมันไว้อยู่นําตัวเองดีกว่านะมันก็บ่ได้มีความอยากหวังอีหยังขนาดอินทะขนาดนั้นเราประทับใจอินทัศน์มาตลอดน่ะเราก็ยังบ่กล้าแสดงตัวจนฮอดปีนึงพุ่นน่ะแสนดีจังเลยแม่นางฟ้านางฟ้ามากเนี่ยเอ้ยเก็ทในมุมเราเลยได้คันว่าเฮาเป็นคนที่นิสัยของมัน2ขวัญน่ะแม่นได้มันโคตรดีใจไอ้ซ้ําใดอ่ะทุกคนเฮาบ่ได้หวังอีหยังขนาดนั้นเฮาแค่อยากคอยดูแลแบบห่างๆก็ได้นะคันเฮาถามว่าในมุมลึกๆมีความหวังบ่มันก็มีอ่ะแต่มันก็บ่ได้ถึงระดับ100ที่อยากเอากับเจ้าอ่ะนะการที่เฮาได้เฮ็ดอีหยังให้คนที่มีความรู้สึกดีนําอ่ะนะมันก็เฮ็ดเฮาแบบอิ่มแล้วนะเออมันเท่านี้ข่อยก็พอแล้วนะพอยิ่งข่อยแบบมาได้มานั่งล้มกันแบบซี้นะเลยแบบเอ้ยตายแบบเออฉันเก็ทฟิลตัวนั้นเลยรู้สึกว่าใช้วิธีอัน2คนนี่รู้สึกว่าสิจีบคนติดเลยนะแบบเรามีสติแห้งนะแต่ว่าบางเถือก็มาซ่ามาไวต้องเข้าใจว่าแค่ผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะมันก็ยังลังเลแล้วอีกอย่างนึงอัน2คนแล้วก็เว้าดีบ่ฮู้ว่าอินทัศน์น่ะมักผู้ชายแล้วกันบ่แค่เฮาแอบมักผู้หมู่ที่เป็นผู้ชายอ่ะแค่คําเริ่มต้นน่ะนะบ่ฮู้มันสิได้บ่จีด้าเราก็อยากให้หมู่สมหวังจีด้าน่ะสิจับจุดได้ว่าอินทัศน์มีความสนใจ2มีความผลักดันแนะนําหมู่ให้ว่าเอออาจจิตเออคิดการที่เขามาซื้อเผื่อมันอาจจะบ่ได้มันแค่ของอันของตัวเองเนาะของตัวเองก็ได้เผื่อมาเบิ่งว่าอันอินทัศน์นําเจ้ามักผู้หญิงหรือเจ้ามักผู้ชายเพื่อจะได้ให้แบบหมู่ผู้นี้ได้มีความหวังในการที่จะเข้าไปรู้เขานั้นก็ได้และอีกอย่างพี่กัดที่อยู่แต่ละบ้อนหั่นเด้แม่นอยู่ไสแน่แล้วก็มาบอกหมู่บ้างเถอะจิดาอาจจะอยากสร้างความกล้าหาญให้หมู่ก็ได้น่าสนใจนะเรื่องของอันคู่นี้นะอุ๊ยกันเป็นตาติดตามใน6ปีนะโอ๊ยแต่สายตาแบบอินทัศน์คือทุกคนเฮาเบิ่งอยู่น้องนี่เฮาก็ยังแล้วอินทัศน์เกิดมีความรู้สึกดีตอนที่อันอินทัศน์เจออัน2คนข้างแรกน่ะคิดอยู่ในตัวเราน่ะว่าคนนี้น่ะสิแม่นคนที่แม่น
แบบนั้นที่ต้องสเปกระดับนึงอ่ะบ่ซั่นบ่ขอเบอร์ไปดอกหลังจากที่ได้ฮู้เรื่องราวว่าเออข่อยเคยสวยเจ้าแล้วแถมเฮาเคยฮู้จักกันตอนนั้นแล้วข่อยยังมาสร้างความประทับใจให้เจ้าล่ะยังน้อยก็ข่อยแล้วฮู้ว่าเป็นหยังข่อยจึงอยากเอาขนมมาให้แต่สําหรับเอ้ยมองว่าการที่เราบอกว่าเรานะเป็นคนเอาขนมให้อีหยังให้ถึงบ่ได้บอกว่ามักโดยตรงมันก็เป็นคําสารภาพแล้วนะแต่บ่ได้เว้าอย่างชัดเจนแต่ยังน้อยก็ให้มันเป็นแบบ2แง่นะพอเจ้าน่ะซวยข่อยในมื้อนั้นข่อยก็เลยอยากตอบแทนฝั่งอีกมุมนึงก็คืออยากตอบแทนแบบมูน้ํากันผ่านมาอยากเฮ็ดดีนําคันโดยทั่วไปแล้วเฮ็ดมาเป็นปีขนาดนี้มันก็คือชอบอ่ะถึงบ่ได้เว้าตรงๆว่าชอบแต่มันก็เป็นการกระทําของคนที่แอบมักเฮ็ดให้อยู่ดีบางทีอ่ะอินทัศน์อาจจะเข้าใจนะคันเรากิฟต์ตัวนี้ไว้นะโอ้โหเป็นการสารภาพแล้วถึงบ่ได้เว้าไปตรงๆความรู้สึกเราตอนที่น้ําตาคลอน่ะค่อยเสียดายจังเลยที่ว่ากําลังสิได้ทําความรู้จักกันแล้วเจ้าก็สิไปเฮียนโตแล้ววะสินะทุกคนอีกจุดนึงคือสายตาอินทัศน์ตอนที่บอกว่าเรามีอะไรอยากจะบอกคือเรารู้สึกว่าดีใจแบบกําลังสิได้ยินบอกมากมากนะมีจังหวะนึงที่แบบว่าสายตาแบบพร้อมฟังแล้วแบบขอให้เป็นอย่างที่อินทัศน์คิดเออแบบแบบโอ้สู้แซ่เลยขมเวอร์มันเป็นความหักของระยะไกลเนาะเส้นทางความรักที่ยังไม่ได้เริ่มเลยแกอุ้ยเริ่มต้องเบิ้ง EP ต่อไปก็คือปมของครอบครัวไอเลสความรู้สึกของไอมันมีความโกรธอ่ะมันมีแค่ความโกรธน้องสาวเอ้ยกําลังฟังอยู่ได้ว่าน้องสาวคนนี้นะแม่นน้องสาวคนละพ่อกันเนาะคันพ่อเดียวกันก็คือพ่อของไอคือที่บ่ปัดรู้ไว้ทีแรกนะคิดว่าเป็นพ่อเดียวกันอีหยังกันแลคุยกันไกลเกลียกันก็เลยให้น้องสาวอยู่กับแม่แล้วไอกกมาอยู่นําพ่อสินะแล้วไม่ได้ยินไอเว้าตอนมื้อนี้กะอ๋อคนละพอกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันสิปมอีหยังวะแต่ที่สําคัญฮู้เลยว่าที่จับจุดได้เนาะกับแม่นความรู้สึกว่าความรู้สึกซะความรู้สึกของไอที่มีต่อกับน้องอ่ะนะกับแม่นมีแต่แบบกดอีหยังบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตณตรงนั้นทีพี่อ่ะรู้สึกแบบคิดว่าตัวเองเป็นลูกคนเดียวมาตลอดประมาณเนี้ยนะถามว่าเจ็บบ่คําเว้าตรงนั้นน่ะมันก็เจ็บนะแต่อันนึงที่เฮาคิดว่าไออ่ะอาจจะบ่ได้สั่งน้องมันแค่แบบโกรธจากเหตุการณ์อีหยังบางอย่างซื่อๆมันก็ยังเฮ็ดให้ไอ้นึกถึงตัวนั้นอยู่แต่มันบ่แม่นความรู้สึกเกลียดน้องสาวความโกรธและอยากโทษหลายก่อนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตตัวนั้นคันเราสั่งน้องอีหลีนะเราจะบ่ฮับต้นกระบองเพชรเด็ดขาดประมาณนี้นะอันนี้แสดงแบบว่าเออเอาต้นกระบองเพชรมาดูแลนะสิให้ไอจิ๊ดนะตอนแรกๆล้มกันคือชิวนะแต่พอว่าถึงแม้ปั๊บเฮ็ดให้ไอแบบหวนไปอดีตเลยอ่ะมันก็แม่นยังขมขื่นสำหรับไออยู่มันก็เลยแบบโมโหขึ้นมาฟิวในอดีตตัวนั้นมันเลยกลับมาไงแล้วมันก็เลยอยากลามไปแล้วก็เลยแบบโทษน้องไปคันว่าไอ้ตุ้มว่าเป็นเหตุการณ์นั้นน้องสิว่าเป็นเหตุการณ์ในมุมของตัวเองมันแม่นยอดอีหยังมันโดนโคตรสั่งแม่ใส่ตัวนั้นแต่แม่โคตรหายเลยอ่ะแม่บ่มีความหักในตัวลูกเลยแม้กระทั่งลูกสาวและลูกชายเออเห็นความหักในสายตาตัวนั้นที่แม่แบบมีต่อไออะไรจริงเดี๋ยวที่ไอเห็นแล้วแบบแม่นะโคตรแบบโอ้คือสิแบบใจแบบนางมันร้ายคู่สวดเรามีแต่ความยากได้ยากเอาขนาดสิ่งที่แม่ผู้นี้นะอันนี้อ่านเดานะอันนี้คิดว่าแม่มีชู้จึงเกิดมีจอมขึ้นมามันต้องคิดถึงว่าเหตุการณ์อีหยังมันจึงขมขนาดนั้นน่ะนะจึงแบบเจ็บปวดขนาดนั้นน่ะแล้วจึงเฮ็ดให้แบบไออ่ะบ่อยากไปหาแม่เลยอ่ะแล้วต่อมาคือการที่ลูกคนนึงบ่เห็นแม่คนนี้ในสายตาแล้วบ่อยากเว้าถึงอ่ะนะจือบ่จนบอกไหนว่าแบบไม่อยู่แล้วตายไม่อยู่แล้วคือว่าอันเสียชีวิตไปแล้วมันแห้งไหนก็หมายความว่าไออ่ะนะบ่สามารถรับรู้ได้เลยว่าแม่ตัวเองหักเอ้ยคิดว่ามันบ่มีความหักเลยเอ้ยคิดว่าแม่คนนี้นะสําหรับไออ่ะซัมโมเมนต์แม่อ่ะนะคือบ่มีความหักต่อลูกเลยสรุปเป็นไงคือบ่มีความหักต่อลูกแล้วยิ่งเขาเห็นสายตาแล้วเนาะมีแต่ความแบบอยากได้อย่างเดียวนะแล้วใส่แบบมันหย่าแล้วว่าแบบคือว่าแบบคิดฮอดลูกอีหยังเชี่ยนะเออแล้วลิ้นได้ดีนะแบบถ้าพูดถึงตัวนั้นเลยแล้วต้องมาสิ่งที่คิดออกก็คือเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆที่อยากเจอไออ่ะอยากได้อีหยังเออสมบัติบ่เออครอบครัวฟังนี้แล้วรวยดิต่อจากของไอ้ตุ้มหวานมีส่วนเจ้าเด้อเหตุการณ์น่ะแม่นไอหั่นจึงฟังใจว่าย้อนมีจอมอาจจะไปพอดฮักกันในบ้านของไอ้กับพ่ออีหยังตอนนั้นเท่านั้นเออมาแล้วให้แตกหักกันจึงเฮ็ดให้เป็นภาพติดตาไอ้มาตลอดเลยก็เป็นไปได้ต่อมาก็อาจจะลอกใส่ไอ้แบบเป็นหลานชายเป็นลูกชายเป็นอีหยังอ่ะนะแบบคือไอ้บ่เชื่อเลยนะคือหนีตรงนั้นแหละบ่เชื่อดอกคําเว้าตัวนั้นอย่างก็แม่เขาพยายามทําทุกอย่างเพราะเขารักพี่นะนะไอเลสแบบ
ือแบบว่าคือว่าได้ใจรักตรงไหนหรอแม่เขาก็เห็นพี่เป็นแค่แบบหมากตัวนึงหรือว่าเห็นแค่แบบพี่เป็นเครื่องมือตัวนึงเอาไว้ใช้แค่แบบผลประโยชน์หรือว่าตอบสนองความต้องการของแม่เท่านั้นแหละชีนาอันนี้คือแต่ชีนาไอ้แบบว่าฉันบอกว่าโอ้โหแบบมันดังมากมันชัดเจนมากอ้าวเห็นกับบุ๋มมีความแบบสร้างน้องสาวเลยตอนที่ร่วมกับน้องสาวมันก็ดีๆอะไรแต่เราก็มีความสงสารหรือฮักน้องสาวเราอยู่ประมาณนึงอยู่แหละก็หมายความว่าเออก็ยานเราเป็นมากอันที่สองมาเดี๋ยวมันมีเรื่องของคุณน้าเนาะเขาบอกว่าในช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเชี่ยนะอันนี้กรณีที่หนึ่งเนาะอันกรณีที่สองก็คือว่ากับเจ้าแบบครอบครัวแบบละหองละแห่งกันแล้วนะอันนี้ก็สามารถเป็นคือได้คือกันหรือว่าพ่อนะมาฮู้ตัวว่าแบบมักผู้ชายคือมีเจ้าน้านเข้ามาหรือว่าเจ้าน้าหนีมาตอนที่ข้าเจ้าละหองละแห่งละป้ากันซีบอ่ะนะเพราะว่าหลายครูกับเจ้าละหองละแห่งกับเจ้าอยากแยกกันอยู่ประมาณนี้แยกห้องนอนกันอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็เลยแบบไปมีความสัมพันธ์แล้วก็มาฮู้แล้วก็มาจับได้สามีตัวเองแบบมักผู้ชายอย่างเงี้ยนะเออแล้วตัวเองก็ต้องมีคนนึงนะเริ่มก่อนมันจึงจะห่างกันต้องเมืองว่าแมนพอเริ่มก่อนหรือไฟแม่เริ่มก่อนอีกจุดนึงแล้วเจ็บใจว่าเจ้ามักผู้ชายน้ํากันแล้วเจ้ามาแต่งงานน้ําข่อยเฮ็ดหยังว่ามาเนี่ยนะแล้วมีลูกเฮ็ดหยังอยู่น้ํากันมาไปเฮ็ดหยังแบบซีเวนบอเจ้าจึงแบบว่าอันนี้นะแต่แม่มันก็ได้แบบอารมณ์ฟิลแบบขนาดนั้นน่ะแกมีความแค้นเป็นแม่นางเอกขนาดนั้นน่ะฟิลแล้วอ่ะนะแต่พออ่ะนะคือฟิลพระเอกหลายก่อนน่ะหัวพี่แบบถึกฮักหลักหลายก่อนที่แม่จะฮักหลักอ่ะแล้วก็เลยแบบเจอเจ้านั้นไงคิดว่าฝ่ายแม่จะเห็นอย่างก่อนอะไรวะเนี่ยทำไมฉันโอ้สิอ้องคักฉันตอนนี้ทำไมมันคือดึงดูดแต่แนวเดี๋ยวนี้มานะตั้งแต่หนูเห็นพี่ออฟวันนั้นก็มีแต่ดราม่าก็มีแต่ดราม่าเรื่องแบบน้องใจคนรักแล้วคนที่บ่ฮู้เรื่องอย่างเลยมันจอมหรือว่าน้องบ่ฮู้เรื่องหรือว่าน้องฮู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องมาเบิ่งกันเนาะเพราะว่าน้องคือแบบเห็นใจแม่ขนาดเลยแล้วต่อมาคือน้องกะอยากมีครอบครัวอะไรเนาะอยากมีอ้ายอาจจะได้ฟังมาจากเมย์เว้าระดับนึงตั้งแต่มื้อนั้นที่เกิดเหตุการณ์แล้วอ้ายก็ไปเลยนะสินะพอได้เห็นกันน้อยนึงบอหรือว่าจังไหนนะอันต่อมาคืออาจจะได้ยินเรื่องราวอ้ายจากเมย์แล้วเฮียเนี่ยให้เราได้จินตนาการว่าเออมันอาจจะดีประมาณนี้นะไปห้องเฮียนแล้วเห็นมูเนาะเว้าเรื่องแบบครอบครัวเฮาก็อยากมีอ้ายเป็นทั้งซั้นคนมีเอ้ยเป็นทั้งซี้แล้วเฮาเองเฮาก็มีอ้ายอ่ะนะเขาเองเขาก็อยากได้ความสัมพันธ์แบบซันน่ะนะมันกระชิฮู้ซึ้งแบบอบอุ่นใจอย่างนั้นแหละพอเวลาเขาแบบมีไอ้ก็แบบโลยสิเด็กต้องมีโมเมนต์แบบนั้นบ่อยเมย์กับเขาแบบซันอีกก็ได้แบบว่าติดต่อกันเนาะโทรศัพท์ได้ลมได้อย่างนั้นนะผ่านมานะก็ยังหัวตัวตนกระบองเพชรหันตอนยังหน่อยแบบมีโมเมนต์อีกอย่างน้ำกันบ่หรือว่าแนวใดหันนะเขาจะค่อยเล่นน้ำกันบ่สิใจมุ่งหนึ่งก็คือฮู้ซึ้งว่าจอมกับฮู้เรื่องเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะแล้วอีกอย่างวะมุ่งคันมันเป็นเรื่องที่เขาคิดบิ๊กเกียนะรู้ไหมการเจอกันครั้งนี้มันทำให้เกิดปัญหาสำหรับพี่อะเราจะออโต้ทันทีเห็นมั้ยเฮ้ยมันต่อกันอยู่นะที่แบบให้คนทางเขาเข้าใจผิดนะแล้วพวกอยากให้คนทางเขาเข้าใจผิดแล้วเจ้ามากอดคอยแบบซี่นะมันเป็นเรื่องละแหงโกรธไปอีกอะเรื่องเกี่ยวกับแบบใจนอกใจใจเฮ้ยน่าสนอายเล่แล้วเป็นคนแบบไม่ได้ผูกมัดเอียงกับไผ่กระแทกอยู่ได้ล่ะเวลาคบแฟนนั้นเราจะมีเรื่องเดียวนี้เลยเฮ้ยน่าคิดมันยังมีอีกพอยต์นึงที่ว่าแม่เนาะเอาจอมาเป็นมาต่อไปฮะนะมาซื้อเดือนไอ้ยาเลดว่ายู่ใสยู่น้ำไผ่เป็นเท่าไหร่ฮะนะแล้วเราก็ชื่อเออนั่นแหละเจ๊ใช่แกมันมีเรื่องที่แบบว่าเออกับแฟนแล้วไปเล่าให้แม่ฟังเออแล้วพูดไอ้เล่นมีแฟนแล้วจึงไปว่าให้กับไหนวะไม่เหมาะสมหรอกนะตัวอย่างต่อไปที่เห็นให้เราได้เจอกับไอแล้วก็ไปหาไหนนี่แหละไปหาแฟนของลูกนี่แหละโอเคเนาะทุกคนประมาณนี้เด้อก็เราได้ถาดติดตามกันคิดว่าใกล้ชิมาแล้วแหละอันเรื่องแนวนี้นะแต่ใดๆก็คืออย่ามานานนะคะมาได้อย่ามานานเสื่อมความคู่รักของอายเลสกับไหนเยอะๆดีกว่าให้เขาแบบเรื่องงอนง้อกันเนี่ยเอามาเยอะๆค่ะมันน่ารักดีเวลาเห็นเขางอนเนี่ยมาวิผมซ้อมนะครับที่เขาโวยวายมันนั่นละมีเสน่ห์ว่าซัดตกลุมรักความเป็นธรรมชาติของไหนจริงๆนะไออ่ะถ้าก็ได้ยินมากตอนไหนโวยวายก็น่ารักจริงอ่ะปิงเล่นได้เหนื่อยมากแล้วต่อมากระเสิร์ฟเรื่องครูหองๆมาหน่อยนึงไงเขาเห็นโอ้ยเซฟเออบูเซฟสุดท้ายไม่พูดได้ไงทุกคนแหมต้นหนสนละทีไม่รู้ว่าพี่ต้นจำได้หรือเปล่านะแต่พี่ต้นเหมือนเขากำลังตกหลุมรักอีกครั้งนึงสายตาตรงเนี้ยเขาเหมือนตกหลุมรักกับคนคนนี้อีกครั้งแต่บุคคลว่าเป็นอย่างจึงแบบที่ในเฮาได้อะไรนะอิงจินนะเฮ้ยแต่เหมือนสายตาตกหลุมรักเนาะเดี๋ยวกับโบแน่ใจว่าพี่ต้นจือได้หรือจือบ่ได้นะแต่คันจือกรณีที่จือบ่ได้เนาะก็สิแบบว่าให้เฮารู้สึกแบบแล้วต่อมาคันจือได้เนาะก็สิแบบเฮ้ย
มาหรออย่างงี้สิเอ้ยอันนั้นหรอมันก็ต้องเบิ่งลาดลาวก่อนหนาว่ามันเป็นอีหยังกันจังได๋คั่นว่าจื้อใดเนาะก็เลยสิเบิ่งลาดลาวคนทางหน้าเฮานะว่าเขาจะสิมีรีแอคจังได๋บ่ถามเบิ่งเอออันนี้ก็ถามเพิ่นจะคิดว่าต้นหนยําโซลาทีได้มั้ยเห็นสายตาแบบสองมุมแล้วเนาะถ้าสองมุมแท้ๆค่ะจื้อใดก็อาจจะแบบเอามาหรอทักค่ะนะแบบเพราะว่าตอนจากกันแต่ตอนยังน้อยว่าเออเข้าโครงเรื่องอันก็คือต้นน่ะนะมาอยู่กรุงเทพนะแต่ตอนยังน้อยประมาณอายุได้7หรือ8ปีแต่ตอนนี้คือเข้ามหาลัยแล้วแต่ว่าอีพี่อันนี่อ่ะนะรู้สึกว่าเขาเจ้าลินสายตาหลายเนาะทั้งครูห้องๆอ่ะนะแล้วจังหวะตกหูฮักพอมาเห็นโซลาทีน่ะทําไมฉันรู้สึกเอ็นดูเด็กคนนี้จังเลยอ่ะน่ารักจังเลยมันมีฟีลประมาณนี้อ่ะนะก็เลยอยากฮู้คือกันว่าแล้วสิจื้อบ่แต่ว่าโซลาทีจังได๋ก็ฮู้อยู่แล้วนิวโซลาทีติดตามเซฟดินดีนะในกรณีที่ว่าอันมาไก่คนที่มากแล้วฮู้แดนแล้วเฮารู้สึกประมาทอ่ะตื่นเต้นน่ะจุดนี้ตั้งแต่ EP เหียนก่อนๆล่ะเราก็ยังดินได้ดีอยู่โอ้ยดูอ่ะอุ้ยมีนปิงงานเนี่ยน่ารักฉันชอบเวลาที่ปิงเขาเซลมีนอ่ะกับตัวอินโพไวตอนเนี้ยขอจุ๊บกันนี้ไหมน่ารักเนาะกักอีกเด้อเพิ่นน่ะมาแบบนี้บ่อยๆนะถ้าที่ต่างกันเนาะทุกคน EP ต่อไปเนาะ EP 9EP 8ก็จบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวให้น้องอินเขาฝากกล่าวอําลากันอุ้ยฟอสสิไปใส่นี่แหละกล่าวอําลาท่านี้ก็ตามเคยนะทุกคนเท่ากันจะมาฝาก2ทางการติดตามบ่ว่าจะเป็น YouTube ก็ฝากทุกคนติดตามมาแหละเพราะว่าก็ให้ส่องน้อยๆของเฮาได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ2ทางอื่นๆว่าจะเป็น Facebook IG Twitter TikTok ที่จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆของส่องในวิดีโอต่างๆก็จะอัปลงทุก2ทางเลยท่านี้อินเองพี่ตุ้มก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย